คลิปนี้ก็เป็น Scum EP ที่1นะครับมาแนะนำวิธีการเล่นเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับไม่มีความรู้พื้นฐานเลยนะเกมนี้เป็นเกมแนวชีวิตรอดที่แบบโคตรจะสมจริงนะครับไปดูวิธีการเล่นกันนะครับไอ้ Scum เนี่ยเราก็คือเป็นรับบทเป็นนักโทษนะครับที่ลงมาสู่นี่ลงมาสู่เกาะแล้วก็เกาะนึงนะครับวิธีเล่นก็คือมันจะโดดร่มลงมาครั้งแรกนะครับตอนที่โดดร่มอ่ะก่อนที่จะถึงพื้นเราต้องกดตัว F นะครับเพื่อกางร่มออกไม่งั้นตกตายนะครับตายแล้วก็พอมาถึงพื้นแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำคือคราฟอาวุธนะครับติดไม้ติดมือก่อนอาวุธก็คือเป็นมีดหินเล็กๆนะครับเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยมันจะมีกองหินแบบนี้นะครับถ้าเอาเมาส์ไปชี้ใส่ก็จะเป็นตัว F จะเขียนว่าค้นหาหินกองสีเหลืองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตอนที่ยังไม่มีมีดหรืออาวุธเลยเราจะไม่สามารถตัดไม้หรือว่าทำอะไรได้นะอันดับแรกนะครับผมจะสอนปุ่มก่อนนะก่อนที่จะไปครับปลาคาบหินกันถ้าเป็นกดตัว M หลายคนก็คงจะรู้คือเป็นเปิดแมปเปิดแผนที่แล้วครับก็จะมีจุดแดงๆแบบเนี้ยเป็นจุดของเรานะครับแต่มันจะไม่มีตำแหน่งชี้บอกว่าเราหันหน้าไปทางไหนนะครับจะไม่มีตำแหน่งชี้เลยนะครับซึ่งมันจะสมจริงมากๆทีนี้การที่เราจะรู้ได้ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนทิศไหนนะครับถ้าคุณไม่ได้เรียนสกิลเอาชีวิตรอดมาเลยเนี่ยถึงขั้นพื้นฐานเนี่ยคุณจะไม่สามารถดูตำแหน่งได้เลยนะครับก็ถ้าเรียนมาถ้าเอาสกิลมาการเอาตัวรอดสักพื้นฐานหรือว่าระยะกลางเนี่ยก็จะได้เป็นตำแหน่งมานะครับโดยคลิกขวาแช่นะครับนี่จะไปซูมแบบนี้ซูมแบบนี้ตำแหน่งจะอยู่ด้านบนอันที่ผมขึ้นเลขมาเยอะนี่เพราะว่าผมพกตัวนี่ครับเข็มทิศฐานพกไว้ในตัวนะครับผมจะเอาออกก่อนนี่ลากไปข้างบนนี่มันก็จะเล็กลงนะครับทีนี้ตัว N ก็คือทิศเหนือครับตัว E ตอนออกตัว S ทิศตะวันตกทิศใต้ว่ากันไปถ้าใครไม่เรียนมามันจะไม่ขึ้นตัวอะไรมาเลยนะครับถ้าใครเรียนมาเล็กๆน้อยก็จะขึ้นมาแค่ตัว N อันเดียวก็ให้เราหันหน้าไปทางตัว N ก่อนทิศเหนือก่อนแล้วกดแมปดูนะครับทิศเหนือคือทิศด้านบนนะครับทิศด้านบนนะอันนี้คือวิธีการดูง่ายๆครับทิศถ้าเป็นตัว S ก็คือตอนเนี้ยหันหน้าไปตัว S ก็จะเป็นทิศด้านล่างนะครับนี่คือวิธีดูเบื้องต้นถ้าใครไปฟาร์มของได้ไอตัวเนี้ยมาเข็มทิศทหารเนี่ยก็จะสามารถดูทิศได้เยอะกว่าเดิมแบบนี้นะครับก็จะขึ้นตัว NE 150 120 SE ประมาณนี้ครับทิศมันจะเยอะขึ้นเกมนี้สามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองที่1กับมุมมองที่3ได้นะครับถ้าใครต้องการเปลี่ยนเป็นมุมมองที่1ก็คือให้กดตัว Enter นะครับแบบนี้ก็จะเป็นมุมมองที่1ก็เหมือนเกมทั่วไปครับ WASD เป็นการเดินนะครับกด Q กด E เป็นการเอี้ยวตัวนะครับเอี้ยวตัวแบบนี้นะแต่เวลาเราวิ่งจะไม่เหมือนเกมทั่วไปจะไม่ใช่การกดชิปนะครับเวลาเราวิ่งแบบนี้จะเป็นการหมุนลูกกิ้งขึ้นเป็นการวิ่งเร็วหมุนลูกกิ้งเมาส์นะหมุนลงจะเป็นการวิ่งช้าจะมี3สเต็ปนะครับอันนี้สมมติว่าผมหมุนลูกกิ้งสกอร์เมาส์เนี่ยลงสุดมันก็จะเป็นการเดินเฉยแต่ถ้าหมุนขึ้นมาระดับนึงมันจะเป็นการวิ่งเหยาะๆแบบนี้ครับถ้าหมุนไปสุดเลยมันก็จะเป็นการวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วก็อาจจะเปลืองสเตมินาหน่อยนะครับแบบนี้นะและคุณยังสามารถที่จะวิ่งอัตโนมัติได้ด้วยการกดชิปกับ W นะครับกดชิปซ้ายนะชิปซ้ายมือก่อนแล้วก็กด W แบบนี้มันจะวิ่งอัตโนมัติทีนี้ความเร็วในการวิ่งขึ้นอยู่กับที่เมาส์คุณแล้วครับเนี่ยอยู่กับที่เมาส์คุณว่าจะปรับขึ้นปรับลงให้มันวิ่งช้าหรือว่าเดินนะครับผมก็กดตัว C เป็นการย่อแบบนี้ตัว X หมอบแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ประมาณนี้เปิด Inventory กดตัวแท็บนะครับเปิดช่องเก็บของตัวเองนะครับเป็นการใส่เสื้อผ้าสมมติของมันตกอยู่ที่พื้นแบบนี้การใส่เสื้อผ้าก็กดดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกขวากดคำว่าใส่ก็ได้หรือจะลากลงมาช่องแถบตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เปิดสื่อเหมือนร่างกายเราแถบตรงนี้นะลากมาใส่ก็ได้ครับหรือว่าดับเบิลคลิกก็ได้แบบนี้แล้วถ้ามีของล่ะถ้าเราไปฟาร์มของล่ะฟาร์มของแบบรวดเร็วสมมติของเราไปฟาร์มของแล้วของมันตกเรากดดับเบิลคลิกสายนะครับของก็จะเข้าไปตัวเรานี่แบบนี้เลยก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปคราฟหินก่อนจำเป็นมากนะในการคราฟคนหาหินใช่ไหมเนี่ยกดตัว F กลับหนึ่งทีปึ๊บ
แล้วกดแท็บครับจะเห็นว่าหินที่มันค้นหาเจอมันจะมาอยู่ตรงเมนูข้างบนอย่างนี้นะครับถ้าคันขี้เกียจหาว่าจะคราฟอะไรยังไงขี้เกียจที่จะไปหาว่ามันเป็นไอเทมอะไรที่ต้องการคราฟเนี่ยผมก็จะกดคลิกขวาเลยครับคลิกขวาตรงไอเทมนะสมมติได้หินมาบางคนสอนต้องติ๊กอย่างนี้แล้วก็เอามารวมกันอันนี้ผมว่ามันวิธีนี้มันช้าครับเพราะว่าดีช้ามากผมจะคลิกแบบนี้ครับคลิกขวากดที่ข้อมูลเนี่ยครับมันก็จะออกมาเลยว่ามันคราฟอะไรได้บ้างนะครับที่เราต้องการก็คือมีดหินตรงนี้คลิก1ครั้งแล้วก็กดคราฟนะครับมีดหินมันก็จะบอกถ้าดับคลิกเข้าไปมันก็จะบอกว่านี่เราใช้หิน2ก้อนนะในการคราฟอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่รู้ว่ามันคราฟยังไงอุปกรณ์ที่ต้องการมันมีอะไรบ้างสามารถกดตรงค้นหารายการตรงนี้ได้ที่เขียนว่าไอเทมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเขาแยกหมวดหมู่ให้ว่าอุปกรณ์แต่ละอันน่ะมันคราฟใช้อะไรครับบ้างสมมติอย่างตัวนี้เข็มขัดซองปืนหนังเราดับคลิกเข้าไปมันก็จะบอกว่าใช้อุปกรณ์อะไรในการครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับตอนนี้เรามาครับมีดหินก่อนผมต้องการที่จะครับแบบให้มันมาอยู่ในช่องชื่นชอบได้โดยรูปดาวเนี่ยนะครับรูปดาวมันจะมีช่องชื่นชอบไอเทมที่เราได้ครับบ่อยผมแนะนำให้แอดเข้ามาในช่องรูปดาวเลยนะครับอย่างนี้ชุดเย็บผ้าเนี่ยครับได้ใช้บ่อยแน่ผมก็แอดมาใส่ช่อง favorite นะครับตัวนี้นะเอามีดหินผมทำตัวอย่างเป็นมีดหินด้วยก็ได้นะไปที่ข้อมูลมีดหินผมติ๊กแบบนี้คลิกขวาครับแล้วก็กด add to favorite ตัวนี้นะครับไอเทมที่เราแอดไว้อ่ะมันจะมาอยู่ในช่องรูปดาวนะครับช่องรูปดาวนะก็จะมีอันนี้เขาแบ่งให้หมวดหมู่ให้ด้วยครับมารีเวพอนใช่ไหมหมวดเสื้อผ้าก็มีอยู่สองอย่างที่ผมได้แอดมาแล้วตัวนี้นะก็ติ๊กแล้วก็กดตรงคราฟตรงนี้นะครับเราก็จะทำการคราฟแบบนี้แล้วก็ไอ้คราฟออโต้คราฟเนี่ยเอาไว้คราฟพวกของที่มันใช้จำนวนเยอะๆนะครับอย่างพวกกระสุนหรืออะไรพวกนี้ครับกดออโต้คราฟมันก็จะคราฟไปเรื่อยๆจนของจะหมดนะเนี่ยพูดแล้วก็มีเสียงไอ้โดนนี่บินมาหาละโดนสีเทาสีเงินเป็นโดนถ่ายทอดสดในเกมอะไรประมาณนั้นนะทีนี้เราก็ขวาหยิบใส่มือครับหรือว่าจะมาช่องเก็บของช่องที่1ก็ได้เนี่ยข้างบนเนี่ยเราสามารถไปดูแต่ละช่องสุขภาพอาหารได้นะครับทีมที่ได้ตัวนี้อยู่ที่ช่องเก็บของคลิกขวาหยิบใส่มือหรือว่าลากมาตรงมือตรงนี้ก็ได้ครับ H เนี่ยนะอันนี้ผมก็จะขี้เกียจลากครับปกติคลิกขวาหยิบใส่มือไปเลยนะครับดาบอิสอัศวินผมตกบางทีเราฟาร์มของมาแล้วเพราะถ้าของมันเต็มตัวถ้าเราจะจับอะไรเนี่ยแล้วมันของพื้นไม่มีพื้นที่ว่างของมันก็จะตกนะครับอย่างตัวเนี้ยดาบผมอะตกไปละว่าไม่มีพื้นที่ว่างให้ดาบมันอยู่เนี่ยครับเห็นไหมดาบมันยาวมากครับตัวนี้ก็คือได้มีดหินมาละเดี๋ยวผมจะเก็บดาบก่อนหาวิธีเก็บดาบก่อนนะก็ลากไอเทมมาเราสำหรับใครยังไม่รู้การจัดเรียงของนะครับเราสามารถกดลากแช่แบบนี้กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดลูกกิ้งเมาส์ขึ้นลงเพื่อเป็นการสลับให้มันเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้อันนี้กระเป๋าผมใกล้จะพังเนี่ยก็เลยจะใส่ของไม่ได้ละนี่นะทีนี้ผมจะพาไปคราฟกระเป๋าเริ่มต้นนะครับซึ่งจะเป็นกับการฟาร์มของแบบเริ่มต้นเลยนะหากระเป๋าอยากนิดนึงเรามาตรงที่การสร้างนะครับเนี่ยแท็บที่2นะกดแท็บมาแท็บที่2มาตรงรูปเสื้อผ้าแล้วกันเนี่ยนี่ครับเป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับกระเป๋าเริ่มต้นเลยนะที่ครับได้ถ้าลองเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะบอกว่าใช้ของอะไรในการครับนะครับของที่การครับก็คือผ้าขี้ริ้วแล้วก็เชือกเนี่ยถ้าเรากดติ๊กตรงที่เชือกเนี่ยมันจะบอกว่าใช้อะไรได้บ้างที่แทนกันได้นะครับอันนี้คือแทนนะไม่ใช่ว่าต้องหาของมาครบตามจำนวนทุกอย่างจึงสามารถครับได้ไม่ใช่นะครับก็คือของอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ก็คือของพวกนี้ครับทีนี้เราจะหาของพวกนี้มาจากไหนสามารถหาได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือเชือกเปลือกไม้เราสามารถเอาตัดไม้เนี่ยมาทำเป็นเชือกเปลือกไม้ได้นะส่วนถ้าเราต้องที่ของผ้าขี้ริ้วมันก็ใช้ผ้าขี้ริ้วแบบนี้อย่างเดียวในการครับนะครับแล้วก็เชือกเปลือกไม้จำนวน6ผ้าขี้ริ้วจำนวน3นะ
ตอนนี้ผมมีอยู่2แล้วก็เลื่อยเหล็กตรงคำว่าเลื่อยเหล็กเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ในวันพวกเนี้ยในการที่จะเอาไปตัดนะครับตอนนี้ผมมีเนี่ยมีดหินที่ผมเพิ่งคราฟเมื่อกี้แล้วมันก็เลยขึ้นเป็น1ให้ก็คือสามารถใช้มีดหินในการคราฟร่วมกับพวกนี้ได้นะครับทีนี้ผ้าขี้ริ้วผมขาดไป1ผมแนะนำให้ทุกคนที่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงนะผู้หญิงจะได้เปรียบเหมือนมันจะมีพวกเสื้อชั้นในกางเกงในยกทรงอะไรพวกนี้มีเยอะหน่อยนะมันก็จะได้ตัดพวกนั้นออกมาได้ซึ่งของพวกนั้นมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยผมก็จะตัดให้ดูเราก็เปิด inventory ขึ้นมาใช่ไหมครับผมมีเสียบผ้าตรงนี้นะเสียบผ้าฝ้ายผมก็คลิกขวาแล้วก็ตัดเป็นเสียบผ้าได้เลยครับคลิกขวาตัดเป็นเสียบผ้าของที่มันกองอยู่ต่อหน้าเราอ่ะมันก็จะขึ้นตรงช่องข้างบนนี้นะตอนนี้มันมีมีดดาบผมกับตัวนี้มันกองมันวางอยู่ได้เสร็จผ้ามา3พอดีพอได้เสร็จผ้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะคราฟถุงแบบนี้ได้แต่ผมยังไม่ได้สอนคราฟเชือกเปลือกไม้ใช่ไหมครับซึ่งตอนเนี้ยไอ้เชือกเปลือกไม้อ่ะมันต้องใช้ไม้ในการคราฟผมจะพาไปคราฟเชือกเปลือกไม้กันก่อนนะครับทีนี้เราจะคราฟได้ยังไงถ้าเราดับเบิลคลิกตรงเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ขึ้นมามันไม่มีให้บอกว่าใช้ของอะไรในการคราฟเชือกเปลือกไม้ใช่ไหมครับอันเนี้ยบางคนอาจจะงงเราพิมพ์เอาเลยนะครับพิมพ์ในช่องค้นหานี่แหละรายการนี่แหละไอเทมเชือกเปลือกไม้ใช่ไหมพิมพ์ภาษาไทยเลยครับผมใครที่เป็นตั้งเป็นภาษาไทยไว้นะใครที่ตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเกมอัปเดตแต่ละแพทเนี่ยมันเปลี่ยนไอเทมไปเท่านั้นเท่านี้ไม่เหมือนกันพิมพ์ถูกไหมเชือกเปลือกไม้ถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยผมพิมพ์คำว่าเชือกเฉยๆเนี่ยนะปกติมันต้องขึ้นมาแล้วแต่ทำไมมันไม่ขึ้นท่านผู้ชมมาดูเชือกเปลือกไม้มันไม่ได้อยู่ในหมวดเสื้อผ้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการขี้เกียจมาไล่ดูว่ามันจะอยู่ในหมวดไหนเนี่ยให้เรามากดรูปหนังสือเลยcategory ก็คือหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับผมกดติ๊กเห็นไหมขึ้นมาเลยนะครับพิมพ์แค่คำว่าเชือกมีทั้งเชือกไม้แล้วก็เชือกเปลือกไม้ครับไอ้เชือกไม้เนี่ยมันใช้เศษผ้าพวกนี้แหละครับนะครับแต่เศษผ้าเรายังไม่มีตอนนี้เราใช้ไม้ในการคาบไปก่อนให้เรากดดับเบิลคลิกที่เชือกเปลือกไม้ปุ๊บเห็นไหมทีนี้มันก็จะบอกจำนวนว่าจะใช้อะไรในการคาบอันเนี้ยมีดหินเนี่ยผมมีอยู่แล้วแต่แท่งไม้อันเล็กยังไม่มีใช่ไหมครับก็แค่ใช้จำนวน4อันเท่านั้นเองทีนี้ผมจะใช้มีดหินไปตัดแท่งไม้อันเล็กมากดมาที่เล็ก1ช่องเก็บของตอนนี้ผมมีมีดหินอยู่ในมือแล้วมีหินอยู่ในมือก็จะไปตัดไม้ที่พุ่มไม้แต่ว่าผมเสียดายไอ้เนี้ยเดี๋ยวมันหายเพราะว่าป่ารกทึบมากนะครับผมจะหยิบไปด้วยผมจะเอามีดหินเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนทำอย่างนี้ดีกว่าจะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นได้ง่ายเอาดาบสวินมาหยิบไปในมือโอเคไปหาพุ่มไม้ครับพุ่มไม้เล็กๆอย่างเงี้ยก็คือตัดได้เลยพุ่มไม้อย่างนี้นะเนี่ยมันจะขึ้นเข้ามาตัดให้นะครับแต่ด้วยความที่ผมจะให้ทุกคนเห็นภาพผมจะวางดาบไว้ก่อนใช้ปีดหินนี่แหละที่เราคราฟนะตัดให้ดูเนี่ยก็ขึ้นตัดเหมือนกันกดตัว F ไปครับถึงทีปึ๊บเขาก็จะทำการตัดแบบนี้ทีนี้กองมาตรงนี้ละเรากดแท็บดูครับว่าได้อะไรบ้างมีท่อนไม้เล็กนะครับมา2แล้วก็กิ่งไม้ยาวแท่งไม้อันเล็กแท่งไม้อันเล็กเนี่ยมันต้องใช้4ใช่ไหมครับทีนี้กิ่งไม้ยาวเราสามารถตัดให้มันกลายเป็นแท่งไม้อันเล็กได้นะครับคลิกขวาตัดเป็นกิ่งเล็กๆตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็ตัดเป็นกิ่งเล็กๆเลยนะนี่ให้มันทำการตัดคิดว่าน่าจะได้ไม้2ท่อนนะไม้เล็ก2ท่อนปึ๊บเห็นไหมครับทีนี้ได้แท่งไม้อันเล็ก2ท่อนมาแล้วมันก็เข้าแก๊ปตรงที่ว่าเราจะเอามาทำเป็นเชือกเปลือกไม้นะครับเพราะมันมีครบ4อันนะคลิกขวาครับเปิด Critical Moon เห็นไหมสามารถคราฟเชือกเปลือกไม้ได้เลยนะครับผม
จะไม่สอนมาติ๊กมาติ๊กติ๊กทีละอันแบบนี้นะครับยุ่งยากครับทำแบบผมเนี่ยง่ายสุดละนะพอติ๊กเสร็จแล้วกดครับตรงข้างล่างขวามือนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้มาแล้วเชือกปักไม้ไม่ได้มาจำนวน10ทับ10ครับ10ทับ10คือ10เส้นครับ10เส้นนี้เราจะมาคาบกระเป๋าไปที่รูปเสื้อผ้าถ้าหาไม่เจอแสดงว่าคีย์เวิร์ดที่เราค้นหามันค้างไว้อยู่นะครับเราต้องกดกากบาทออกก่อนนะตรงนี้นะจะขึ้นมาเห็นไหมครับคือตัวเนี้ยมันขึ้นเป็นสีเทาปกติแล้วไม่มีสีเหลืองค่อมแสดงว่าสามารถคาบได้เดี๋ยวอธิบายเรื่องสีหน่อยครับสีแดงขีดแบบนี้แสดงว่าเราไม่มีของจำนวนใดที่สามารถคาบไอเทมชิ้นนี้ได้เลยถ้าเป็นสีเหลืองขีดแบบนี้แสดงว่าเรามีจำนวนอย่างใดอย่างหนึ่งในของที่สามารถคาบได้แต่ของไม่ครบครับถ้าไม่มีขีดเลยถ้าเป็นสีเทาแบบนี้ไม่มีขีดเลยแสดงว่าของเราสามารถคาบของชิ้นนั้นได้เลยนะครับผมก็จะทำการคาบกระเป๋าใบเล็กปุ๊บดับเบิลคลิกหรือว่าติ๊กเฉยๆก็ได้ถ้าดับเบิลคลิกเข้ามาดูก็ใช้เชือกตัดไม้6อันผ้า3อันเพราะเมื่อกี้ผมตัดมาแล้วเนี่ยมันจะติ๊กให้อัตโนมัติเลยนะแล้วก็เลื่อยไม้คือหินที่ผมคาบมาแหละแล้วกดคำว่าครับนะครับตัวเราก็จะทำการครับครับจ้าครับเร็วอยู่ที่เราอัพสกิลเอนจิเนียริ่งมานะครับถ้าไม่อัพมาเลยไม่ได้นะฮะครับอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีสักนิดนึงนะครับครับอัพสกิลเอนจิเนียริ่งมาสักหน่อยนะครับมาแล้วกระเป๋าใบเล็กนะครับเราจะกดดับเบิลคลิกเพื่อการทำการใส่เลยก็ได้ปึ๊บจะสังเกตว่าพอผมกดดับเบิลคลิกแล้วผมจะใส่กระเป๋าใบเล็กตัวนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเลื่อนขึ้นมาจะเห็นอยู่ตรงนี้ก็ได้หลายช่องอยู่นะครับกระเป๋าใบเล็กแต่ถ้าผมมีกระเป๋าใบใหญ่มันจะสลับกันนะครับมันจะดรอปกระเป๋าใบใหญ่ของผมเนี่ยทิ้งลงพื้นแล้วใส่กระเป๋าใบเล็กแทนนะครับอันนี้คือใส่ซ้อนกันไม่ได้นะถ้าเป็นกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่มีกระเป๋าเนี่ยให้คาบกระเป๋าใบเล็กไปใช้งานก่อนนะครับก็เหมือนเดิมถ้าเราต้องการของก็จับลากเข้าแบบนี้ก็ได้หรือดับเบิลคลิกก็ได้นะครับดับเบิลคลิกไม้ก็ใส่ได้นะเราทำแล้วตั้งให้ดูคลิกขวาเอ้ยคลิกซ้ายแช่ไว้กดคอนโทรลเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ขึ้นสีเขียวแบบนี้จับเป็นแนวตั้งนะแบบนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาสอนเทคนิคอะไรดีๆเพิ่มเติมในกับ EP ที่2นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ